สงสัยพุทธลีลาถามบางทีก็สงสัยครับว่าทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรงแจกแจงกรรมวิบากให้ชัดไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยกันเช่นโรคมะเร็งเกิดจากกรรมแบบไหนอะไรอย่างเนี้ยตอบโรคมะเร็งเกิดจากกรรมอะไรเป็นไปได้หลายอย่างครับแกล้งสัตว์ทดลองก็เป็นได้มีส่วนร่วมในขบวนการผลิตยาพิษก็เป็นได้หรือแค่พูดจาบจ้วงใส่ใครอริยะเจ้าก็เป็นได้อะไรอะไรที่ทำแล้วก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานเรื้อรังแก่คนอื่นล้วนแล้วแต่มีผลสะท้อนกลับมาเป็นมะเร็งได้ทั้งสิ้นความแรงทางนามธรรมสะท้อนกลับมาเป็นความแรงทางรูปธรรมคือคิดพูดทำรุนแรงแค่ไหนผลดีผลร้ายก็ออกมารุนแรงแค่นั้นทีนี้คุณจะให้พระพุทธเจ้าท่านมาจารณัยความจริงให้หมดเหรอเพราะกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งก็เหมือนจารณัยกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วยังโรคอื่นยังเรื่องอื่นที่น่าสงสัยบรรดามีอีกละ่ะเป็นต้นว่าโดนขีดรถเป็นรอยเสียหายเกิดจากกรรมอะไรมันไม่ใช่เป็นได้แค่กรรมเก่าในชาติก่อนเอาแค่ชาตินี้บางคนเคยเป็นเด็กโมโหร้ายชอบทำลายข้าวของพ่อแม่ก็มาให้ผลตอนโตได้บางคนเคยแอบเอามีดกรีดของรักของหวงของเพื่อนด้วยความริษยาก็ให้ผลทันตาใน7 วันได้แล้วพระพุทธองค์ท่านไม่เสียเวลาแจกแจงเป็นเรื่องๆเพราะเวลาของท่านมีค่ามากกว่านั้นท่านสอนสิ่งที่รวบยอดคือวิธีดับทุกข์อันเป็นอมตะนั่นแหละที่ท่านให้เวลาจารณัยมากที่สุดเหมือนเอายาครอบจักรวาลให้ทั้งตะกร้าแจกแจงสรรพคุณและวิธีใช้ไว้ครบถ้วนดีแล้วกินทีเดียวไม่ต้องเป็นโรคใดๆอีกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาสาธยายรายละเอียดของโรคต่างๆให้เปลืองเวลาอีกหน้าที่เสวนาจิปาถะเป็นเรื่องที่สาวกต้องทำกันเองอีกประการหนึ่งตลอด45 ปีมนุษย์ที่พระองค์โปรดโลกอยู่ก็มีคนทูลถามเรื่องจิปาถะมากมายพระองค์ก็ตอบด้วยเหตุผลเกี่ยวกับกรรมวิบากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พระผู้สร้างบันทึกเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะรวบรวมทุกคำถามคำตอบไว้ได้หมดและอันที่จริงถ้าคุณสนใจอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบสิ่งที่ผู้คนทุกยุคทุกสมัยสงสัยไว้ครบแล้วผมขอแนะนำให้อ่านพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพซึ่งมีวางขายตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วๆไปนะครับ